สวัสดีครับวันนี้ไปซื้อกบมาจากตลาดครับจะมาผัดพริกแกงครับผัดเผ็ดนะครับแล้วก็เอากบมาลอกหนังก่อนครับทำความสะอาดครับให้มันน่ากินครับลอกหนังเสร็จก็มาตัดแต่งครับอันไหนกินได้ก็เอาไว้อันไหนกินไม่ได้แล้วก็เอาแยกออกครับแต่เอาเครื่องในออกครับในท้องก็จะมีตับมีดีมีลำไส้ครับมีหัวใจครับนี่เราก็เอาไส้เอาไอ้ดีออกซะครับแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดครับส่วนไอ้ตับนั้นเอาไว้ก็ได้ครับเพราะว่ามันยังอร่อยอยู่ระวังดีนะครับดีแต่จะขมก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆครับไปเคี้ยวเวลาลวนแล้วไปเคี้ยวจะพอดีคำครับวันนี้กินเมนูกบครับกบโป๊ะโป๊ะครับก็กบมันสดๆใหม่ๆครับจากตลาดเลยครับสดตอนนี้ไม่มีครับอีกแล้วครับยังเป็นอยู่เลยถ้าไปซื้อกบแช่แข็งตามห้างสรรพสินค้ามันอาจจะกบเก่าค้างหลายเดือนหลายปีอันนี้กบจากตลาดที่เราเอามาใหม่ๆเลือดยังซึมซิบเนื้อชารสชาติเนื้อก็จะหวานกว่ากบที่ฟิตมาจากห้างสรรพสินค้าเครื่องแกงของเราก็มีนี่กระชายครับแล้วก็ตะไคร้นะครับอันนี้ตะไคร้เราก็หั่นตามยาวครับเพื่อว่าให้มันหอมครับหั่นตะไคร้ตะไคร้สดๆครับแล้วก็พักใส่จานไว้แล้วก็กระชายครับใบมะกรูดแล้วก็พริกใบมะกรูดให้ฉีกฉีกเอานะครับฉีกให้เป็นเส้นๆครับเพื่อมันจะได้หอมลึกครับตะไคร้แล้วก็หั่นตามยาวเหมือนเดิมอีกครับนี่เมนูกบผัดพริกแกงนะครับพริกนี้ใส่ตามใจชอบครับอันแรกอันนี้พริกเพื่อใส่เพื่อให้มันดูสวยงามครับส่วนพริกที่เราไปผัดก็มีพริกขี้หนูสดกับกระเทียมครับเอาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็กระเทียมก็ซอยแล้วก็ไปผัดลงในน้ำมันครับแล้วก็กบลงไปตามครับกบต้องลวนก่อนเพื่อสร้างความหอมนะครับเราเตรียมหั่นเครื่องไว้ก่อนนะครับเพื่อสะดวกในการทำกับข้าวทำแกงครับเดี๋ยวผมจะใส่พริกคั่วไว้ด้วยครับพอดีผมคั่วพริกไว้บ้างแล้วมันจะหอมขึ้นนะครับพริกแห้งเอาคั่วไว้ครับใ
กะเพราใส่ใบหลาครับอันนี้กบเราก็เอาไปทอดน้ำมันให้มันหอมให้มันเหลืองก่อนนะครับมันจะได้เวลาไปผัดมันจะหอมขึ้นนะครับอันนี้ทอดน้ำมันครับมันจะกระเด็นสักหน่อยนะครับเพราะว่ากบมันมีน้ำนะครับทอดให้มันเหลืองก่อนนะครับข้าวน้ำเหลืองหอมน่ากินครับพอมันครบจะเลือกเหลืองเราเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อจะใส่พัดน้ำมันครับแล้วเราก็เอากระทะใบเนี่ยไปผัดพริกกับกระเทียมต่อครับเพื่อจะเอามาใส่ผัดใหม่รอบครับพริกกระเทียมแล้วเครื่องก็มาใส่ตามที่หลังจริงครับตอนนี้หอมแล้วครับเหลืองแล้วคราวนี้เราก็ตักขึ้นครับใส่ภาชนะไว้แล้วก็กระทะใส่เอาพริกกระเทียมเอามาใส่แล้วก็ผัดแล้วเราก็ผมมีพริกแห้งคั่วอยู่ด้วยครับก็เอามาผัดครับใส่เครื่องปรุงทั้งหมดที่มีครับมันมีหอมมันก็อยู่ตามบ้านนอกตามป่าตรงนี้ก็เขาจะสาดเหล้าขาวใส่ไปยังไงสร้างความหอมให้มันป่าๆขึ้นนิดนึงอันนี้ไม่ได้ใส่เหล้าขาวนะครับก็เป็นกบผัดพริกแล้วก็ใส่พริกคั่วเพื่อความหอมไปนิดนึงครับอันนี้ก็เตรียมยกเสิร์ฟรับประทานได้แล้วครับสุกหมดแล้วข้าวสวยร้อนๆครับเอามาลองรับแล้วครับใส่พริกคั่วมันจะเพิ่มความหอมนะครับแค่นี้ก็เรียกน้ำย่อยมาแล้วครับน่ารับประทานมากครับกบผัดพริกแกงครับผัดเผ็ดพร้อมรับประทานครับก็หอมมากครับน่ารับประทานครับมีข้อแนะนำดีๆก็พิมพ์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้ครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราครับสวัสดีครับ